9สปาแปลกประหลาดพิสดารการบำบัดดูแลสุขภาพด้วยวิธีพิเศษแหวกแนวสปาก็คือการบำบัดดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติโดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง5ได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายและกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งโดยสปาปกติที่เราคุ้นเคยก็เช่นการนวดแบบต่างๆและการอบไอน้ำแต่จริงๆแล้วบนโลกเรานี้ยังมีการทำสปาแปลกๆอีกมากมายวันนี้ทางทีมงาน The Story ขอนำเสนอ9สปาแปลกประหลาดพิสดารการบำบัดดูแลสุขภาพด้วยวิธีพิเศษแหวกแนวซึ่งไม่รู้ว่ามันให้ผลดีจริงหรือเปล่าลองไปดูกันว่าสปาแปลกๆที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้มีอะไรกันบ้าง 1. สปางูเพื่อผ่อนคลายและลดความเครียดหรือเครียดกว่าเดิมก็ไม่รู้เป็นที่นิยมมากในอิสราเอล 2. สปาแวมไพร์เฟเชียลเริ่มต้นตั้งแต่ในอเมริกาในปี2011ในประเทศไทยก็สามารถเห็นได้ในบางคลินิกเป็นการใช้เลือดของคนไข้เองมาแยกพลาสมาและเกร็ดเลือดนำมาใช้บนใบหน้าซึ่งจะช่วยรักษาริ้วรอยและฟื้นฟูสภาพผิวบนใบหน้าอีกด้วย 3. สปาเบียร์สปาในฝันสำหรับคอเบียร์ทั้งหลายคุณจะได้ลงไปแช่ในอ่างที่เต็มไปด้วยเบียร์เพื่อรับเอาวิตามินและสารอื่นๆในเบียร์ซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังสปาเบียร์นี้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก 4. สปาทองคำ24กรัตกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากการมาร์กหน้าด้วยทองคำบริสุทธิ์จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 5. สปาน้ำแข็งเป็นสปาที่มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่บ้านหิมะในประเทศฟินแลนด์น้ำแข็งจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ 6. สปาชาเขียวแน่นอนว่าต้นตำรับชาเขียวต้องที่ประเทศญี่ปุ่นผู้คนสามารถลงไปแช่ในน้ำชาเขียวที่จะช่วยดูแลรักษาเกี่ยวกับผิวได้ 7. สปาเกลือที่ประเทศโปแลนด์เราอาจต้องใช้เวลาในถ้ำเกลือธรรมชาติ 2-3 วันซึ่งผลที่ได้จะช่วยรักษาโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ 8.สปารกแกะที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าของคุณให้อ่อนเยาว์มันอาจฟังดูแปลกแต่ก็มีการพิสูจน์มาแล้วว่ามันมีธาตุเหล็กและโปรตีนอื่นๆที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับริ้วรอย 9. สปากองฟางที่มีชื่อเสียงในประเทศอิตาลีอย่าคิดว่ากองฟางจะมีไว้ให้ม้าให้วัวให้ควายเพียงอย่างเดียวเพราะกองฟางที่เติมน้ำมันอโรมาลงไปจะช่วยให้คุณผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูก